หญิงนักรักให้เข็ด EP 7คืนร่างนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเป็นนิยาย BL ชายรักชายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ S นักปรุงยาอัจฉริยะที่ถูกเพื่อนวางยาจนกลายร่างเป็นแมวลุกเจ้าของร้านเพชช็อปสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้หลังจากที่ลุกออกไปข้างนอกเสียงประตูร้านเปิดลุกถือของเข้ามาในร้านพลุงพลังมาดามโรสทำจมูกฟุตฟิตกลิ่นของในถุงทำเธอตาลุกวาวเธอยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์คุณซื้อเนื้อมาทำอาหารช่วงเย็นหรือคะลุกวันนี้ผมจะทำสเต็กเนื้อน่ะถือเป็นการเลี้ยงต้อนรับเอสก็แล้วกันนะเอสได้ยินคำว่าสเต็กเนื้อเขาก็ลุกขึ้นมามองดูลุกที่ถือของเข้ามาอย่างพลุงพลังลุกเดินเข้าไปหลังร้านเอสกระโดดลงจากเคาน์เตอร์หน้าร้านเดินเข้าไปหลังร้านตามลุกอย่างสนอกสนใจลุกเห็นเอสเดินตามตนเข้ามาลุกพูดเดี๋ยวผมขอเตรียมเนื้อกับเครื่องปรุงก่อนช่วงเย็นพวกเราค่อยมาทานด้วยกันนะฉันจะรอชิมฝีมือนายสเต็กของฉันน่ะขอรสจัดๆหน่อยนะฉันน่ะไม่ค่อยชอบกินรสจืดๆเท่าไหร่เอสบอกนายกินรสจัดมากๆน่ะไม่ดีต่อสุขภาพนะรู้ไหมเพราะว่าไตของนายจะต้องทำงานหนักลุกหันไปมองด้านหลังแต่เขาก็ไม่เจอเอสแล้วเขาได้แต่ยืนสายหัวไปมาเอสเดินกลับมาที่หน้าร้านเขากระโดดขึ้นไปนั่งที่หน้าเคาน์เตอร์ข้างๆ ของมาดามโรสเหมือนเดิมเธอไม่อยู่เป็นเพื่อนลุกหรือเขาน่ะอุตส่าห์ทำสเต็กเนื้อเพื่อเอาใจเลยนะเขาอยากทำเองผมไม่ได้ขอร้องสักหน่อยใจร้ายจังลุกน่ะเสน่ห์แรงนะช่วงเย็นๆมักจะมีพวกนักเรียนและแม่บ้านมานายน่ะทำตัวดีๆนะพ่อหนุ่มน้อยหลังจากลุกเตรียมเครื่องปรุงและหมักเนื้อเรียบร้อยเขาเดินมายังหน้าร้านเอสนอนขดตัวเป็นก้อนกลมส่วนมาดามรถนั่งจ้องหน้าร้านเหมือนรอใครอยู่เสียงประตูร้านเปิดเด็กนักเรียนหญิง5คนเดินเข้ามาพวกเธอส่งยิ้มให้กับลุกอย่างเขินอายหนึ่งในกลุ่มนั้นเดินมาหาลุกคุณมีแฟนหรือยังคะผมไม่คิดที่จะมีแฟนขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆนะครับงั้นลองคบกันก่อนก็ได้นี่คะจะได้รู้นิสัยกันมากขึ้นด้วยเด็กสาวไม่ยินยอมตัดใจเธอยังคงพยายามเพื่อที่จะมีโอกาสใกล้ชิดกับคนที่เธอชอบเธอรวบรวมความกล้าเพื่อสารภาพความรู้สึกแต่ยังไม่ทันบอกก็โดนปฏิเสธเธอกำมือแน่นรอชายหนุ่มตรงหน้าเปลี่ยนใจยอมคบกับเธอผมยังยืนยันคำเดิมขอบคุณนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่คิดเรื่องจะคบใครเด็กสาวเริ่มมีน้ำตาคอลุกมองดูแล้วรู้สึกสงสารเธอแต่เขาไม่สามารถเอาความรู้สึกสงสารมาตอบแทนความรักได้เขายอมให้เธอเจ็บตั้งแต่แรกดีกว่ามอบความหวังให้เธอเพ้อฝันไปเรื่อยๆเธอถามลุกด้วยน้ำเสียงสั่นสะท้านให้โอกาสหนูได้รู้จักคุณมากกว่านี้ไม่ได้หรือคะลุกกล่าวตัดบทเด็กสาวขอโทษด้วยตอนนี้ผมยังไม่คิดจะคบใครทั้งนั้นกลุ่มเด็กสาวพากันเดินออกไปจากร้าน
ตอนแรกเธอคิดว่าอย่างน้อยการใช้น้ำตาสามารถทำให้เขาเปิดโอกาสในการคบหาเธอแต่เธอกลับคิดผิดทั้งที่ปกติลูกเป็นคนที่มีท่าทีสุภาพอ่อนโยนใจดีแต่ครั้งนี้เขากลับปฏิเสธคำขออย่างสิ้นเชิงวันนี้จะมีมากี่ลายนะฮ่าโดนปฏิเสธอีกแล้วน่าสงสารจริงๆเลยเลิกพูดล้อผมได้แล้วนะครับโรสไม่พูดละไม่พูดทำไมเธอถึงไม่ลองคบใครดูสักคนละลุกหรือว่าคุณจะรอจนคุณแก่แล้วน่ะคุณควรมีใครสักคนดูแลคุณนะผมก็มีพวกคุณอยู่แล้วนี่ครับผมคงไม่ต้องการใครอีกแล้วนายโดนคนอื่นทรยศมาก่อนสินะถึงไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกมาดามโรสได้ยินเอสพูดเธอพอจะเข้าใจจิตใจของเอสมากขึ้นที่เขาไม่สนใจใครอื่นเพราะเขาไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดดูท่านายหดหู่กับเรื่องที่พูดมากเลยนะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยได้นายก็บอกฉันฉันพร้อมที่จะช่วยนายนะเอสลุกพูดมาดามโรสรู้สึกระหว่างเอสและลุกยังมีกำแพงขวางกั้นระหว่างพวกเขาอยู่ขอแค่ทลายกำแพงนี้ลงเท่านั้นเสียงถอนหายใจของมาดามรถเย็นนี้ปิดร้านเร็วหน่อยได้ไหมคะลูกฉันอยากจะลิ้มรสสเต็กเนื้อที่คุณทำมาดามรถหลับตาพิมพ์นึกภาพสเต็กเนื้อกำลังละลายอยู่ในปากของเธออย่างมีความสุขบรรยากาศที่อึมครึมก่อนหน้าก็ผ่อนคลายลงหลังจากปิดร้านเรียบร้อยลุกเดินไปทำอาหารด้านหลังร้านมาดามโรสและเอสนอนรออาหารมาเสิร์ฟลุกนำสเต็กเนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ชามข้าวแล้วยกมาเสิร์ฟให้กับแมวทั้งสองตัวเอสท่าทางดีใจที่ได้ทานสเต็กเนื้อหางของเขากวัดแกว่งไปมาช้าๆลุกมองท่าทีดีใจของเอสแล้วแอบยิ้มเมื่อกินอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงคราวที่ต้องเก็บจานไปล้างลุกล้างจานได้สักพักมาดามโรสก็เดินเข้ามาหาเขาบอกว่าเอสปวดท้องลุกรีบวิ่งไปดูอาการเอสที่นอนขดตัวเป็นก้อนกลมอยู่หน้าเคาน์เตอร์ท่าทางทรมานมากเป็นอะไรนายเจ็บตรงไหนลุกถามแมวลายเสือที่นอนขดตัวฉันปวดท้องมากฉันไม่รู้ทำไมลุกเอามือจับเอสพลิกตัวในท่านอนหงายจากนั้นเขาค่อยๆลูบและนวดบริเวณท้องเบาๆเอสมีท่าทีที่สบายตัวขึ้นเสียงผายลมรัวๆของเอสเอสตะโกนสั่งให้ลุกหยุดรูปท้องของเขาเวลาที่กินอิ่มเกินกระเพาะจะไม่ย่อยอาหารในทันทีนะสีหน้าจริงจังของลุกทำให้เอสหยุดโวยวายมาดามโรสแอบยิ้มเมื่อกลับมาถึงห้องเช่าเอสกำลังจะกระโดดขึ้นเตียงนอนแต่โดนลุกคว้าตัวไว้ก่อนเอสถามอย่างหงุดหงิดทำไมฉันง่วงนอนแล้วจะไม่ให้นอนหรือไงให้นอนแต่ต้องอาบน้ำก่อนเพราะข้างนอกนายโดนฝุ่นผงสกปรกมาทั้งวันจะมาขึ้นเตียงตัวสกปรกแบบนี้ไม่ได้ลุกอุ้มเอสไปห้องน้ำเขาล้างตัวให้เอสอย่างอ่อนโยนเอสรู้สึกราวกับเขาเข้าร้านนวดมือของลุกน้ำหนักกำลังพอดีไม่รุนแรงเกินไปจนทำให้เขารู้สึกเจ็บลุกมองสีหน้าเอสที่นอนพิมพ์ตาอยู่ในอ่างน้ำอย่างมีความสุข
หลังจากเช็ดตัวและเป่าขนให้แห้งกว่าขั้นตอนต่างๆจะเสร็จเอสก็นอนหลับไปแล้วลุกนั่งมองดูเจ้าแมวน้อยลายเสือแล้วยิ้มยิ้มฉันรักนายเจ้าเหมียวลุกชะโงกตัวหอมแก้มเจ้าเหมียวน้อยเช้านี้หลังจากเอสตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าช่วงนี้เขาหลับง่ายและหลับสนิทมากกว่าแต่ก่อนเขาคิดว่าอาจเป็นเพราะเขาไม่ต้องเครียดกับการคิดค้นยาสูตรใหม่ทำให้เขานอนหลับง่ายและหลับได้ลึกลุกนัดหมอเพื่อตรวจสุขภาพให้เอสขณะที่พวกเขานั่งอยู่บนรถฉันอยากให้คุณหมอตรวจเลือดให้ฉันหน่อยเอสพูดได้สิเดี๋ยวผมแจ้งหมอให้นะรถเก๋งสีบอลแล่นเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถของคลินิกสัตว์ลุกอุ้มเอสเข้ามาในคลินิกสัตว์พนักงานสาวต้อนรับของคลินิกสัตว์กล่าวทักทายหลังจากนั้นเธอเดินพาลุกและเอสไปที่ห้องตรวจภายในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวมีสัตวแพทย์วัยกลางคนยิ้มทักทายอย่างเป็นกันเองกับลุกหมอแจ้งผลการตรวจสุขภาพทั่วไปของเอสอยู่ในระดับที่ดีส่วนการตรวจเลือดนั้นหมอแจ้งว่าต้องรอผลการตรวจเลือดจากห้องแลบก่อนเอสตื่นเต้นกับผลการตรวจเลือดในครั้งนี้ความหวังที่เขาจะกลับคืนร่างมนุษย์ได้นั้นขึ้นอยู่กับผลตรวจเลือดลุกสังเกตเห็นท่าทีกระวนกระวายใจของเอสเขาลูบหลังเอสเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเอสรู้สึกถึงความอบอุ่นทุกครั้งที่ลุกลูบตัวของเขาอย่างอ่อนโยนหมอแจ้งผลเลือดของเอสให้ลุกทราบหลังจากกลับจากคลินิกลุกรู้สึกว่าเอสเอาแต่นั่งเหม่อลอยจนลุกเป็นกังวลกับท่าทีที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันเอสคิดหาทางที่จะปรุงยาคืนร่างให้ตนเองเขาต้องรวบรวมตัวยามาให้ครบแล้วค่อยมาลงมือปรุงยาคืนร่างครั้งนี้เขาควรจะต้องขอร้องลุกให้ช่วยเหลือเขาแล้วนายจำเรื่องที่ฉันเคยบอกนายได้ไหมเอสถามเรื่องอะไรเรื่องที่ฉันเป็นมนุษย์ไงนายเชื่อฉันไหมว่าฉันไม่ได้เป็นแมวน่ะลุกคิดในใจว่าเขาควรตอบความจริงหรือควรรักษาน้ำใจของเอสดูถ้านายคงจะไม่เชื่อว่าฉันเป็นคนจริงๆใช่ไหมนายถึงได้คิดนานขนาดนี้เอสผมว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่คนจะกลายเป็นแมวได้ยังไงมันฟังดูแล้วเหมือนไม่มีเหตุผลเอาซะเลยงั้นฉันจะพิสูจน์สิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงเอสขอให้ลุกช่วยเขาซื้อของตามที่เขาต้องการรายการของที่ลุกซื้อทั้งหมดรวมกันส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมของสารเคมีหลายตัวและอุปกรณ์ต่างๆเอสตรวจสอบสิ่งของที่ลุกซื้อมาครบตามที่เขาต้องการเอสขอร้องให้ลุกช่วยผสมสารเคมีต่างๆตามปริมาณที่เขาบอกลุกเริ่มแปลกใจกับท่าทีคล่องแคล่วของเอสเวลาผ่านไป2ชั่วโมงยาที่เอสต้องการปรุงสำเร็จเหมือนอย่างที่เขาคาดหวังไว้แม้จะมีอุปสรรคบ้างเนื่องจากลุกไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีหรือชื่อยาในช่วงแรกๆหลังจากทำความเข้าใจกันแล้วลุกสามารถเป็นผู้ช่วยของเขาได้ดีนายจะทำยังไงกับของเหลวใสในหลอดนี้ลุกถามฉันจะดื่มมันแต่ต้องทดลองในปริมาณที่น้อยก่อนฉันอยากรู้ว่าสามารถคืนร่างได้นานขนาดไหนและผลข้างเคียงหลังจากที่ดื่มไปแล้วฉันจะมีปฏิกิริยา
ยังไงกับยาที่ดื่มไปบ้างลุกสัมผัสได้ถึงสายตาแวววาวเป็นประกายเจิดจ้าเมื่อเอสพูดถึงผลลัพธ์ของการทดลองลุกเทของเหลวใสจากหลอดทดลองใส่ชามในปริมาณที่เอสต้องการจากนั้นเอสค่อยๆเลียของเหลวนั้นหลังจากเอสดื่มของเหลวใสได้สักพักตัวของเขาเริ่มสั่นเทาการหายใจติดขัดเสียงของเขาแหบแห้งเอสบอกให้ลุกช่วยอุ้มตนไปที่เตียงนอนขณะที่ลุกอุ้มเอสไปวางที่เตียงนั้นเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ร้อนจากร่างของแมวที่เขาอุ้มอยู่นายไม่เป็นอะไรใช่ไหมลุกถามเอสที่ตอนนี้เริ่มเกรงตัวลุกลุ้นไปกับเอสจนมือของเขาเองเริ่มกำแน่นขึ้นร่างของเอสเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสภาพจากแมวน้อยมีเขาโครงของมนุษย์ปรากฏเป็นร่างของเด็กหนุ่มผิวขาวผมหยักโศกเล็กน้อยโค้งหน้าเหมือนหญิงสาวดวงตากลมโตสีน้ำทะเลคิ้วสวยได้รูปร่างเบาะบางราวกับจะแตกหักได้ง่ายร่างกายที่เปื่อยเปล่าพูดด้วยน้ำเสียงแหบแห้งขอยืมเสื้อผ้าของนายสักชุดได้ไหมตอนนี้ฉันหนาวจะตายอยู่แล้วเอสบอกขณะที่ร่างกายของเขาสั่นเทาลุกรีบไปหยิบเสื้อผ้าของตนตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ตอนนี้เขาเชื่อสนิทใจแล้วว่าสิ่งที่เอสพยายามบอกเขาทุกครั้งว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ใช่แมวเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่ลุกเข้าใจผิดคิดว่าเอสเพ้อฝันว่าตนเองเป็นมนุษย์อย่างที่ลุกเข้าใจมาโดยตลอดทั้งที่เอสพยายามบอกเขาทุกครั้งนี่ของที่คุณต้องการคุณยังต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับลุกถามคนที่นอนอยู่บนเตียงด้วยร่างกายเปลือยเปล่าเขาไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆของอีกฝ่ายนอกจากแผ่นหลังที่เปลือยเปล่าลุกแตะไหล่ของเอสอย่างแผ่วเบาร้อนจังหรือว่าไข้ขึ้นไม่ได้การละต้องหาทางลดความร้อนในตัวของเขาก่อนลุกลงมือเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนในตัวของเอสไข้ลดแล้วปลอดภัยสักที เสียงถอนหายใจอย่างโล่งอกของลุกเขานั่งข้างเตียงมองสีหน้าขณะหลับไหลของคนบนเตียงแล้วยิ้มที่มุมปากเอสตื่นขึ้นมาอย่างสลืมสลือเขาหันไปมองรอบๆตัวลุกนอนหลับฟุบอยู่ข้างเตียงเขามองดูที่นาฬิกาข้างเตียงนี่เราหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอผลข้างเคียงของยาสูตรนี้แรงกว่าที่เราคิดไว้อีกแต่นี่เรายังไม่ได้คืนร่างแมวอีกแสดงว่ายาสูตรนี้ใช้ได้แต่ต้องจดผลการทดลองสักหน่อยละสมุดอยู่ไหนนะขณะที่เอสรีบร้อนลุกขึ้นหาสมุดเพื่อจดผลการทดลองยาคืนร่างของเขาขาของเขาสะดุดเข้ากับเก้าอี้ที่ลุกนั่งเสียงของล่างทั้งล่างของลุกลงไปนอนบนพื้นห้องโดยมีร่างของเอ็ดทับ
เขาอยู่ลุกตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือจากการตกเก้าอี้นายเป็นอะไรไหมฉันขอโทษเอสถามอาการคนที่อยู่ใต้ร่างของเขานายได้รับความกระทบกระเทือนหรือเปล่าถึงได้นิ่งเงียบแบบนี้เอสถามคุณช่วยลุกออกไปจากตัวผมก่อนได้ไหมลุกตอบเอสนึกได้ว่าร่างของตนเองทับร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เขาจึงรีบร้อนลุกอย่างรวดเร็ว เสียงกระแอมของลุกตอนนี้คุณโอเคบ้างไหมผมโอเคแต่ตอนนี้ผมต้องการสมุดจดน่ะคุณช่วยหาให้ผมหน่อยได้ไหมลุกพยักหน้ารับเดี๋ยวผมไปหาให้คุณคุณรอผมอยู่ตรงนี้นะขอบคุณมากนะลุกที่ช่วยเหลือผมน่ะลุกยิ้มก่อนเดินจากไปเอสนำมือมาวางทาบอกของตนเองทำไมหัวใจของเขาถึงเต้นรัวเร็วขนาดนี้หรือนี่จะเป็นผลข้างเคียงของยาคืนร่างเอสคิดในใจขณะที่ลุกเดินไปหาสมุดจดนั้นดีนะที่ไม่อยู่ในท่านั้นนานไม่งั้นเขาอาจจะทำเรื่องน่าอายขึ้นก็ได้คงต้องระวังตัวหน่อยถ้าทำอะไรลุ่มล่ามไม่ดีขึ้นมาเขาคงต้องโทษตัวเองที่ไม่รู้จักยับยั้งความต้องการของตัวเองลุกนำสมุดปากกาให้เอสอย่างที่เขาต้องการเอสลงมือบันทึกสูตรยาคืนร่างและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มยาคืนร่างใบหน้าของเอสบ่งบอกถึงความสุขสนุกกับสิ่งที่เขาคิดค้นและหาคำตอบเป็นอย่างมากลุกแอบมองสีหน้าและท่าทางของเอสเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าแมวที่เขาอยู่ร่วมด้วยแท้จริงแล้วเป็นมนุษย์เวลาเป็นมนุษย์เขารู้สึกได้ถึงความหลากหลายทางอารมณ์ของเอสมากกว่าตอนที่เป็นแมวเอาแต่นอนอุตุทั้งวันไม่สนใจใส่ใจอะไรทั้งสิ้นเขาเพิ่งรู้สึกถึงสิ่งที่ทำให้เอสสนใจกระตือรือร้นได้คือการคิดค้นสูตรยาต่างๆนายจะจ้างจ้องฉันแบบนี้อีกนานไหมฉันทำงานไม่สะดวกนะลุกรู้สึกเขินอายขึ้นมาเขานั่งมองอีกฝ่ายอย่างไม่วางตาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกลำบากใจกับสายตาที่รบกวนลุกยิ้มแล้วถามจะกินอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวฉันทำให้เอสเงยหน้าจากการเขียนบันทึกอะไรก็ได้ขอบคุณมากนะลุกเดินไปที่ห้องครัวเพื่อทำอาหารให้เอสสิ่งที่ลุกเจอนั้นไม่ใช่ความฝันตอนที่เขาได้ฟังข่าวเรื่องของเอสเขาคิดว่าชีวิตที่เหลือของเขาคงไม่มีทางที่จะได้เจอเอสอีกตอนนี้คนที่เขาคิดว่าไม่มีทางจะได้เจออีกมาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วครั้งนี้เขาจะบอกความรู้สึกของตนให้อีกฝ่ายได้รู้นายยืนเหม่อทำอาหารแบบนี้บ่อยๆอันตรายนะลุกสะดุ้งจนเกือบโดนมีดบาดมือตัวเองคุณเดินเข้ามาเงียบๆแบบนี้ผมตกใจหมดเลยคุณออกไปรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวผมก็ทำเสร็จแล้วขอโทษด้วยที่เข้ามาเงียบๆผมอยากดื่มน้ำเลยเข้ามาที่ครัวพอดีเห็นคุณยืนเหม่อลอยก็เลยทักเอสหยิบน้ำในตู้เย็นแล้วเดินออกไปรอเขาไม่คิดว่าลุกจะตกใจมากขนาดนั้นขณะที่เอสเปิดทีวีดูรายการทั่วไปจนกระทั่ง
ข่าวเปิดตัวยาคืนความเยาว์วัยผู้ที่นำเสนอสูตรยานี้แก่สื่อมวลชนคือเอียนอดีตคู่หูตัวร้ายของเขาใบหน้าหล่อเหลารอยยิ้มเยือกเย็นดวงตาฉายแววฉลาดเขาไม่มีทางจะลืมเพื่อนคนนี้คนที่ขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาไปจนหมดสิ้นเอสกำมือแน่นเขาพยายามสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆแล้วค่อยคลายมือที่กำตอนนี้สภาพของเขาเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีกระทั่งชื่อเสียงไม่มีเงินทองเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เขาใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อทวงชื่อเสียงเงินทองของเขาคืนแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อีกตลอดไปคือบ้านที่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พวกท่านทิ้งไว้ให้เป็นของดูต่างหน้าลุกเดินเข้ามาในห้องเขาสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่อึดอัดถึงแม้จะมีเสียงของทีวีแต่ก็ไม่อาจขับได้ความรู้สึกที่หงุดหงิดนี้ไปได้ผมทำอาหารเสร็จแล้วคุณลองทานดูสิว่าถูกปากไหมถ้าคุณไม่ชอบเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่ลุกงุนงงกับท่าทีเฉยชาของเอสเขาเลยแตะไปที่ไหล่ของเอสระหว่างที่ทั้งคู่สบตากันนั้นลุกรู้สึกถึงความสิ้นหวังอย่างรุนแรงของเอสเขาโอบกอดอีกฝ่ายทันทีลุกรู้สึกได้ถึงเสื้อที่เปียกชื้นของตนเองคุณยังมีผมอยู่นะเอสผมจะอยู่เคียงข้างคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการผมห้องทั้งห้องมีเพียงเสียงของทีวีเอสรู้สึกถึงความอบอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่ในอ้อมกอดของลุกคุณโอเคขึ้นไหมทานอะไรสักหน่อยดีกว่าตั้งแต่คุณคืนล่างมาคุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะลุกกระซิบบอกเอสผมรู้แล้วแต่ขอผมอยู่แบบนี้สักพักได้ไหมถ้าผมทำให้คุณลำบากใจก็ไม่เป็นไรลุกตอบอย่างรีบร้อนไม่เป็นไรผมไม่ลำบากใจเลยผมยินดีที่จะช่วยเหลือคุณเอสขอบคุณมากนะลุกหลังจากเอสควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เขาเริ่มจะลงมือทานอาหารแต่ลุกเห็นว่าอาหารที่เขานำมาวางนั้นเย็นชืดหมดแล้วเขาเลยนำไปอุ่นใหม่อีกครั้งก่อนจะยกมาให้เอสทานบรรยากาศกระอักกระอ่วนแบบนี้คืออะไรลุกคิดคุณคิดอะไรอยู่หรือเอสลุกมีสีหน้ากังวลใจกับท่าทีเงียบสงบของเอสผมรู้สึกว่าผมรบกวนคุณมากเกินไปขอเวลาผมจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยผมจะย้ายออกจากห้องของคุณทันทีจริงๆแล้วห้องนี้ผมก็อยู่แค่คนเดียวเพิ่มอีกคนดีกว่าด้วยซ้ำผมจะได้ไม่เหงาด้วยอีกอย่างตอนนี้คุณก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะนะคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณเองก็ได้หรือว่าคุณรังเกียจผมผมไม่ได้รังเกียจคุณลุกเพียงแต่ผมอาจจะนำปัญหามาให้คุณก็ได้เอสเล่าถึงสาเหตุที่เขากลายเป็นแมวเพราะสูตรยาคืนความเยาว์วัยที่ถูกคู่หูทรยศของเขาขโมยไปแล้วนำไปแอบอ้างเป็นผลงานของตนที่สำคัญเขายังไม่รู้ว่าใครบงการเอียนให้เป็นคนทำเรื่องเหล่านี้ถ้าหากก่อนหน้านี้เขารู้สึกเอกใจในความผิดปกติของเอียนตั้งแต่แรกเขาคงไม่พลาดท่าเสียทีจนตัวเองต้องสูญเสียทุกอย่างไปอย่างนี้ลุก
ได้ฟังก็เข้าใจสาเหตุที่เขาพบเอสในสภาพของแมวลุกขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของเอสถ้างั้นคุณยิ่งต้องอยู่ที่นี่เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณเอสผมขอร้องคุณอยู่ที่นี่ต่อเถอะนะผมเป็นห่วงคุณไม่ล่ะผมไม่สามารถทำให้คุณต้องพลอยเดือดร้อนไปกับผมด้วยหยุดทำตัวดื้อรั้นแล้วทำตามที่ผมบอกซะลุกพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเกี้ยวท่าทีที่ไม่ไว้ใจและไม่ต้องการพึ่งพาใครของเอสทั้งที่ตัวของลุกเองเต็มใจให้อีกฝ่ายพึ่งพาเขาให้มากกว่านี้แท้ๆแต่อีกฝ่ายกับพยายามหลบหลีกเขาเอสตกใจกับท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของลุกที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นอีกฝ่ายแสดงท่าทีโกรธเกี้ยวขนาดนี้มาก่อนฮ่า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 เสียงหัวเราะของเอสคุณหัวเราะอะไรลุกถามผมหัวเราะคุณนั่นแหละปกติเห็นแต่ด้านสุภาพอ่อนโยนไม่คิดว่าเวลาคุณโกรธจะเผด็จการอย่างนี้นุกรู้สึกเขินอายผมแค่เป็นห่วงคุณเอสสบตาลุกขณะที่พูดความรู้สึกที่เขาห่วงใยอีกฝ่ายเขารู้สึกสายตาที่ลุกมองมาที่เขาช่างเร่าร้อนจนใจเขาสั่นไหวเอสเอามือวางทาบตำแหน่งหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นรัวคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอสลุกเห็นท่าทีอีกฝ่ายเอามือวางไว้ที่อกของตนเลยถามเอสสายหน้าไม่เป็นไรคงเป็นผลข้างเคียงของยาคืนร่างผมรู้สึกเหมือนว่าหัวใจของผมเต้นเร็วกว่าปกติน่ะให้ผมตามหมอให้ไหมไม่ต้องห่วงนะคุณหมอคนนี้เป็นญาติของผมเองเขาไว้ใจได้ลองให้เขามาดูอาการให้คุณหน่อยดีไหมเอสสายหน้าเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ยิ่งมีคนเกี่ยวข้องกับเขามากเท่าไหร่ความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเขารู้นิสัยของเอียนดีถ้าหากอีกฝ่ายรู้ว่าเขายังไม่ตายจะต้องลงมือแน่ยิ่งตอนนี้เอียนเปิดตัวสูตรยาคืนความเยาว์วัยอีกฝ่ายไม่มีทางยอมให้ใครมาทำลายความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้าแน่นอนลุกเห็นท่าทีอีกฝ่ายนิ่งเงียบไปเขาเลยไม่อยากคาดคั้นกับเอสงั้นนอนพักสักหน่อยเผื่ออาการจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นคุณต้องรีบบอกผมเลยนะเอสพยักหน้ารับเขาล้มตัวลงนอนได้สักพักก็ถามคนข้างเตียงที่นี่มีเตียงหลังเดียวแล้วคุณจะนอนที่ไหนผมนั่งหลับเอาก็ได้ไม่ต้องห่วงผมหรอกไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมซื้อที่นอนเพิ่มเอสขมวดคิ้วเตียงนี้ก็เป็นเตียงของลุกส่วนตัวเอสนั้นเป็นแค่คนอาศัยชั่วคราวเท่านั้นกลับมาสร้างความลำบากให้กับลุกเอสคิดในใจงั้นคุณมานอนที่เตียงเถอะเดี๋ยวผมไปนอนห้องรับแขกเองไม่ได้คุณยังป่วยอยู่จะให้ไปนอนขดตัวอยู่บนโซฟาแบบนั้นไม่ได้งั้นก็มานอนด้วยกันบนเตียงเตียงนี้หลังใหญ่อยู่คุณคงจะไม่ปฏิเสธนะลุกดีใจที่เอสชวนให้เขานอนข้างๆแต่เขากลัวว่าถ้าหากอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปเขาอาจจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่ช่วยปิดไฟให้หน่อยผมนอนเห็นแสงไฟแล้วผมนอนไม่หลับลุกเดินไปปิดไฟแล้วกลับมานั่งคุ้นคิดอยู่ที่ข้างเตียงสักพักเขาได้ยินเสียงของลมหายใจที่สม่ำเสมอของเอสลุกค่อยๆล้มตัวลงนอนข้างๆ
อีกฝ่ายอย่างลังเลใจเขาคุ้นคิดจนเผลอหลับไปฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆ